สรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องถุงน้ำรังไข่ชนิดที่เรียกว่า functional cyst นะครับก็เป็นถุงน้ำที่เกิดจากไข่ไม่ตกไข่เนี่ยปกติก็เป็นถุงน้ำเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่จะตกและปฏิสนธิได้ก็คือ18ถึงประมาณ21 22มิลแต่ก็คือตีง่ายๆ2เซนอะทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีไข่ตก1ครั้งกลางรอบเดือนถ้าไข่มีขนาดเท่าที่บอกเนี่ยก็จะปฏิสนธิแล้วก็มีลูกได้ตอนนี้บางคนเนี่ยไข่ไม่ตกไข่ไม่ตกก็จะโตต่อไปโตได้ถึง10เซนนะในทางทฤษฎีนะแต่เราไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็เจอประมาณสัก3เซน4เซนอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกถุงน้ำอันนี้เรียกว่า functional cyst นะ functional cyst ก็คือถุงน้ำถุงไข่ที่มันยังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแปลไม่ถูกอ่ะพูดง่ายเราเรียก functional cyst แล้วกันนะเป็นถุงไข่ที่มันไม่ตกข้างในก็จะเป็นน้ำเลี้ยงไข่น้ำใสๆนะครับถ้าเราดูจากอุณหภูมิผ่านทางช่องคลอดก็จะเป็นเหมือนกับถ้าดูอุณหภูมิมันจะเป็นสีดำก็แบบที่พูดหลายครั้งแล้วก็เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่มีหมู่เมฆและไม่มีดาวนะในตรงนั้นแล้วเรามองเห็นมันเป็นเขาเรียกว่าดำใสเราก็จะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็น functional cyst นะคาดว่าวิธีการแก้ไขก็คือเราก็ให้คนไข้ได้กินยาคุมนะ6ถึง8สัปดาห์มันจะยุบนะครับวันนี้ก็มีคนไข้คนหนึ่งนะอายุ36ปีนะหน้ายังเด็กมากนะครับก็คอนซัลท์มาจากแผนกศัลยกรรมนะฮะว่า CT เนี่ยบอกว่ามีฟรีฟูอิดหรือมีน้ำในท้องแล้วก็มีถุงน้ำอยู่ข้างขวานะขนาดประมาณ3เซนนะคิดว่าเป็นถุงน้ำรังไข่แตกนะครับก็คนเซามาเพราะคนไข้เนี่ยปวดท้องน้อยนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ขึ้นไปอยู่แถวซี่โครงข้างขวารวมทั้งยอดอกด้วยนะก็เป็นแบบคล้ายๆหลายคนนะครั้งที่แล้วเราเจอว่าเป็นติดเชื้อในท่อน้ำไข่แต่คนนี้ไม่ใช่แน่นอนก็ถ้าคนเซามาก็ต้องตรวจภายในแต่คนไข้เนี่ยมีลูกแล้วอยู่5ขวบนะไม่เคยกินยาคุมเลยแล้วก็หลังจากที่มีลูกแล้วก็ไม่เคยคุมกำเนิดนะพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะตลอดแต่ก็ไม่มีลูกเลยนะก็เคยไปรักษานิดๆหน่อยๆเรื่องการที่อยากมีบุตรนะแต่ก็ไม่มีแต่ครั้งนี้มาด้วยเรื่องปวดท้องนะทางแผนกศัลยกรรมแล้วก็ไปตรวจก็ไม่มีอะไรมีแต่ถุงน้ำข้างขวาขนาดประมาณ3เซนคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคนไข้ไม่ปวดเลยเวลาเรากดเป่ามดลูกไม่มีแผลแล้วก็วันนี้จะเป็นเดย์ห้าคือหลังจากมีเมนไป5วันนับจากวันแรกคนไข้มีเมน2วันก็ไม่ค่อยมีเลือดอยู่ในช่องคลอดแล้วล่ะนะแห้งแล้วแล้วก็เยื่อบุมดลูกบางตัวมดลูกปกตินะมีถุงน้ำข้างขวาแสดงว่าถุงไข่ที่มันตกค้างมากดไม่เจ็บแสดงว่าไม่น่ามีอะไรไม่น่าจะเป็นช็อกโกแลตซิสนะช็อกโกแลตซิสไม่เกิดในคนท้องนะปกติจะไม่เกิดในคนท้องหรือว่าหลังคลอดไปนะอย่างน้อยก็3 4ปี4 5ปีอ่ะถ้าสำหรับผมแล้วผมตั้งไว้5ปีเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี่ยเราจะไม่เป็นช็อกโกแลตซิสได้ถึง5ปีนะจากความคิดจากประสบการณ์ตัวเองตอนนี้ก็เราก็วิธีการรักษาเราก็ให้กินฮอร์โมนที่เป็นยาคุมนะฮะเป็นเอาเราเลือกชนิดที่8เม็ดให้คนไข้กินนะครับก็เริ่มกินแล้วเพราะวันนี้ day 5ปกติเรากินยาคุมเม็ดแรกไม่ควรเกิน day 5ก็ให้คนไข้กินไปเลยแล้วอีก2เดือนเราค่อยมาดูสถานะทีส่วนเรื่องปวดท้องนี่ก็ต้องให้ทางศัลยกรรมกับอายุรกรรมดูแลไปก่อนนะครับอย่างอื่นไม่น่ามีอะไร